ค่ะวันนี้ก็อากาศดีมากนะคะนี่ค่ะต้นข้าวโพดก็นี่ค่ะวันนี้วันที่28ค่ะข้าวโพดก็โตมากเลยค่ะพริกนะคะสูงมากเลยค่ะสูงจะเข้าจะถึงหลังคาแล้วค่ะวันนี้อ้อยก็มาช่วยแฟนที่สวนอีกวันนึงค่ะนะคะนี่ก็พักค่ะก็คือเดี๋ยวเอาลงในสวนอีกทีนึงค่ะต้นไม้ก็เริ่มมาแล้วนะคะต้นไม้ค่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้จะชื่ออะไรเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าชื่ออะไรก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ผักสลัดค่ะก็คือว่ามันยังหลงเหลืออยู่ค่ะก็นี่ค่ะก็สวยงามได้กินไปอีกหนึ่งมือค่ะแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเอามาลงอีกหน่อยนึงค่ะตอนนี้ก็แยกนะคะแยกพริกแต่ละพันธุ์ค่ะเพราะว่าคุณสามีเพาะหลายพันธุ์มากค่ะก็แยกเป็นหมวดหมู่ไปนะคะค่ะตอนนี้ก็แยกเป็นหมวดหมู่ไปค่ะคืออ้อยนี่คือช่วยอะไรได้ไม่เยอะค่ะก็คอยช่วยจับนู่นจับนี่ค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มลงข้าวโพดก่อนค่ะค่ะทุกคนนี่โคลบีนะคะอ้อยจะมีมะละกอ
อันนี้คือจะแทนมะละกอได้ค่ะก็คือว่าเวลาตำส้มตำอะค่ะนี่ค่ะสามีก็รู้ใจค่ะก็เอาโคลบีมาปลูกค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะออกลูกเยอะหรือเปล่านะคะก็นี่ค่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วเย้ยาวชาวประมาณเป็นคอมเชิร์นแล้วแบบเสียงนะแต่นะถ้าเอาคอมนั่นเพี้ยนยาวแกเน่าเนี่ยถ้าเอาสุเอ็ดคอกนะอุ่นแต่นะอินทีพื้นไบร์เป็นเยอะเกินพัดเสียงดับอีกด้วยอบไอ้ยาเวกันอีกสุดแล้วก็อันนี้คือกะหล่ำดอกนะคะก็นี่ค่ะมีกระหล่ำดอกมีบรอกโคลี่ค่ะก็คือซื้อมาลงที่สวนก็พอได้กินค่ะไม่ต้องไปซื้อนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ากี่วันแล้วก็จะออกดอกสวยหรือเปล่านะคะค่ะแล้วนี่ก็คือซุกินีนะคะก็ได้มา2ต้นค่ะ2ต้นนี่ก็โอ้โหออกมาบะล่ำบะเหลือแล้วค่ะเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขาเยอะมากค่ะแล้วนี่ก็แตงกวานะคะ4ต้นค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะลงสวนค่อนข้างเยอะลงพริกลงแตงกวาลงผักทุกอย่างค่ะค่ะก็หน้าที่คุณสามีค่ะคุณสามีรับผิดชอบไปค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวาพันยาวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อ้อก็อยู่ในสวนนะคะก็รู้สึกชอบมากเวลาเข้าสวนนะคะคือที่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือนะคะอย่างนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยอันเล็กๆนะคะที่ดีที่สุดก็คือว่าที่อ้อยชอบก็คือมันสามารถถอดได้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีด้ามมาให้อันนึงนะคะแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะถอดได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะถอดได้หรือเปล่าวะนี่ค่ะก็ไม่รู้ที่บ้านเรามีหรือเปล่านะคะเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยค่ะอันนึงค่ะแล้วก็ที่เหลือนั่นคือแบบเป็นเซตมาค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะทุกอย่างมันจะแบบถอดได้แล้วก็เอามาประกอบประมาณนี้ค่ะที่ว่าอ้อยแบบคือเราบ้านนอกหรือเปล่าเนาะไม่เคยเห็นแต่คนในเมืองอาจจะมีแล้วแต่คือว่ามาอยู่เยอรมันแล้วแบบแฟนจะแบบมีอะไรที่แบบว่านี่ค่ะก็เหมือนบ้านเราก็เรียกโจ๊กเนาะโจ๊กจอบอะไรเงี้ยค่ะมีมดเหมือนกันค่ะคลาดนะคะมีค่ะทุกอย่างมีเหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือลักษณะมันจะแบบไม่เหมือนตรงที่ว่าบ้านเรามันจะตรงๆเนาะของเขามันจะเป็นแบบงงๆงุ่มๆอะค่ะเนี่ยค่ะก็มีคลาดนะคะทุกอย่างคือถอดได้แล้วก็มาใส่ค่ะก็ได้เวลาเบรกนะคะก็ทำกาแฟกับแซนด์วิชมาด้วยค่ะวันนี้ก็มีมา2ตัวค่ะก็ของคนข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเขาเลี้ยงม้าด้วยตัวใหญ่มากค่ะก็นะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับหือชื่ออะไรครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะชื่ออะไรคะค่ะอันนี้ก็ต้นซุกินีนะคะก็นี่ค่ะมาปลูก2ต้นนี่ก็เวลามันออกลูกคือดกมากเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากี่วันจะได้กินค่ะตอนนี้ก็เตรียมลงพริกค่ะก็เนี่ยนะคะก็ทำเสานะคะทำเสาเป็นแบบเป็นวัดระยะห่างค่ะก็เดี๋ยวลงพริกต่อค่ะก็อันนี้ก็เริ่มลงปาปริก้านะคะพริกหวานพริกหวานค่ะพริกหวานปาปริก้าค่ะ
กาก็พริกนะคะวันนี้ก็ลงสวนครบเรียบร้อยแล้วค่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็เอ้ยไม่เยอะค่ะไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเพราะว่า2-3 ปีเนี่ยคือแฟนจะลงน้อยลงค่ะแต่ปี2 ปีแรกนี่คือโอ้โหลงแบบบุ้มเลยค่ะเขานี่ก็กินไม่ทันค่ะปีนี้ก็เลยอย่างละประมาณ2-3 ต้นค่ะก็ยาชัดยาค่ะก็เยอะอยู่นะคะแค่นี้ก็ทั้งปีค่ะก็สตรอเบอรี่ก็เริ่มนะคะเริ่มออกลูกแล้วค่ะสตรอเบอรี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ภารกิจสะพายลูกทุ่งวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อ้อยใจก็ต้องขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ